กลับมาช่วงนี้ค่ะ Science for Future นะคะนับวันเนี่ยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวล้ำนำหน้าไปเยอะแยะมากมายกระดาษที่เราเห็นกันแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็กว่าจะได้มาเป็นกระดาษแผ่นนึงเนี่ยสูญเสียพลังงานไปมากเท่าไหร่นะคะกว่าจะได้มาเป็น1แผ่นที่เราใช้กันอยู่แต่ว่าวันนี้โลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปเราจะสามารถเก็บพลังงานลงไปบนกระดาษได้โอ้โหน่าสนใจไหมน่าสนใจน่าสนใจมากนะคะกับ Power Paper นะคะเดี๋ยวเป็นอย่างไรไปติดตามได้กันในช่วงนี้กับ Science for Future ค่ะหน้าตาของนวัตกรรมพลังงานจากทีมนักวิจัยด้าน Organic Electronic จากมหาวิทยาลัยลิงชองปิงประเทศสวีเดนดูไปคล้ายกับแผ่นพลาสติกแต่จริงๆแล้วมันเป็นวัสดุทำจากเยื่อของพืชระดับนาโนเซลลูโลสผสมผสานเข้ากับโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติในการเหนี่ยวนำไฟฟ้ามาเป็นผลงานที่ได้รับการจดบันทึกไว้ว่าเป็นวัสดุผสมที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าทั้งบวกและลบเยื่อจากพืชนั้นถูกเตรียมการด้วยการนำมาบีบอัดด้วยน้ำความดันสูงเพื่อให้แตกตัวเป็นเส้นใยขนาดเล็กๆหรือระดับนาโนจากนั้นเยื่อดังกล่าวก็จะถูกเคลือบด้วยน้ำยาบางๆที่เจือด้วยโพลิเมอร์เหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าจากผลการทดลองในเบื้องต้นพบว่าเยื่อกระดาษนาโนขนาดหน้ากว้าง6นิ้วความหนาเพียง 0.1 นิ้วสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้1ฟารันซึ่งก็พอๆกับค่าความจุของบรรดาตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันที่สำคัญคือมันมีความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าได้ไวคือ 1. ขนาดของแผ่นดังกล่าวสามารถชาร์จประจุไฟฟ้าได้เต็มภายในไม่กี่วินาทีและชาร์จซ้ำได้หลายร้อยครั้งวัสดุนี้นำมาใช้ในการผลิตสามารถหาได้ง่ายในปัจจุบันคุณสมบัติอื่นที่น่าสนใจคือกระดาษพลังงานมีน้ำหนักเบากันน้ำและสามารถผลิตให้มีความบางหนาตามต้องการในกระบวนการผลิตไม่ต้องใช้โลหะหนักหรือวัสดุที่ก่อให้เกิดพิษซึ่งมักพบเจอในการผลิตตัวเก็บประจุอย่างเช่นถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานไฟทั่วไปนี่เป็นผลงานที่อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและทดลองกว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ท้องตลาดก็คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งค่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะหน้าตาของนวัตกรรมนี้เป็นพลังงานจากทีมนักวิจัยด้านออร์แกนิกอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยลิงโชพิงนั่นเองค่ะประเทศสวีเดนก็กำลังคิดค้นกำลังตั้งใจว่าจะทำอย่างไรให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานในเรื่องของการผลิตกระดาษแต่ว่ากระดาษนั้นสามารถที่จะเก็บพลังงานได้ด้วยเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะทำได้อย่างไรเพราะเขาบอกว่าเยื่อกระดาษนาโนขนาดหน้ากว้าง6นิ้วความหนา 0.1 นิ้วจะสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้1ฟาราดหรือว่า1 F ซึ่งพอๆกับค่าความจุของบรรดาตัวเก็บประจุยิ่งยวดนั่นเองที่มีอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันครับโดยปกติแล้วเนี่ยการเก็บพลังงานหรือแม้กระทั่งพลังงานไฟฟ้าแล้วกันเอายกตัวอย่างนะฮะเราจะใช้เขาเรียกว่าฟิวเซลนะฟิวเซลไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าจริงๆเขาเรียกแบตเตอรี่อะไรนะแบตเตอรี่ทั้งหมดแล้วแต่ขนาดเขาเรียกฟิวเซลนะฮะในลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะใช้พวกแม่เหล็กทองแดงใช้ทองแดงนะครับใช้ทองแดงตะกั่วหรือว่าอะไรก็แล้วเป็นตัวนำก็คือมีน้ำกรดมีอะไรแล้วก็หรือแล้วก็พัฒนามาเป็นลิเธียมเป็นไอออนอะไรที่เราใช้กันอยู่ในโทรศัพท์มือถือแต่นี้เป็นกระดาษทำเป็นกระดาษเพราะว่าถ้าเกิดมาบอกว่าอุ๊ยเก็บพลังงานได้แล้วเอาไปชาร์จพลังงานได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยลักษณะมันเราอาจจะคิดว่าที่กระดาษเต็มที่เอาไปเผาไฟเอามาติดไฟอะไรเงี้ยให้พลังงานแต่ไม่ได้เก็บพลังงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาพัฒนามาขนาดนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกอย่างนึงนะครับในการที่ว่าจะเอามาใช้ในอนาคตเป็นเทคโนโลยีในอนาคตแล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยแล้วก็ทดลองและเชื่อว่าในอนาคตเราคงจะได้เห็นอย่างแน่นอนเพราะเขาบอกว่า1แผ่นดังกล่าวสามารถที่จะชาร์จประจุไฟได้เต็มภายในไม่กี่วินาทีแล้วก็ชาร์จซ้ำได้หลายๆครั้งกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสู่ท้องตลาดได้ต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ใช้อยู่ในปัจจุบันต้องผ่านกระบวนการการวิจัยกว่าจะได้ออกมาใช้ค่อนข้างที่จะเป็นระยะเวลาคือคิดกันนานพวกนี้คิดกันนานฮะคือเริ่มจากจินตนาการนี่แหละนะฮะคิดว่าฉันจะทำยังไงกับมันดีนะฮะฉันจะเปลี่ยนวิธีกันมาใช้แบตเตอรี่แบบเดิมใช้ฟิวเซลแบบเดิมแล้ว
จะหาอะไรมาทดแทนได้บ้างนะเขาก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คือเรื่องราวที่เป็นด้านเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีที่ถูกนำเสนอผ่านทางในช่วงนี้นะคะ Science for Future ช่วงหน้าเจาะเด่นประเด็นวิทย์นะคะเป็นเรื่องของจักรยานจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามค่ะ